ไม่ทันแล้วแม่นกจริยาย้อนภาพเซ็กซี่คู่สามีบอกให้มองบนคนแห่โฟกัสแต่ด้านล่างไหนๆก็ไหนๆแล้วคนบันเทิงแห่เมนรัวไม่ทันแล้วแม่นกจริยาย้อนภาพเซ็กซี่คู่สามีบอกให้มองบนคนแห่โฟกัสผิดจุดแต่ด้านล่างย้อนภาพประทับใจนกจริยาปล่อยโมเมนต์หวานคู่สามีจอนนี่แอนโฟเน่ครั้งถ่ายแบบชุดว่ายน้ำด้วยกันโมเมนต์แบบไฟลุกพร้อมแคปชั่นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพักนี้ลงเป็นชุดว่ายน้ำบ่อยแม่ไม่ได้เน้นสวยแม่เน้นสนุกขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะสุขง่ายๆดูรูปเก่าๆก็ยิ้มแล้วภาพนี้ถ่ายแฟชั่นนานนวลมากแล้วจริงๆจำไม่ได้ว่าหนังสืออะไรรูปเก่าหายไปเยอะมากขอบคุณแอดวีอาร์ซูเปอร์โมเดลที่ส่งมาให้ดูรูปแล้วแม่ขอว่ามองบนนะจะมองบนมองบนมองบนได้มองบน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 โอ้ยไม่เชื่อกันเลยงอนขณะที่คนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันรัวรัวทั้งแซวทั้งชมอาทิบูมสุภาพรถึงกับบอกว่ายอมแล้วค่ะแม่หนูชนลำพีก็กรี๊ดบอกว่าโอ้ยกรี๊ดข้าจำได้ว่าหล่อสวยสมกันที่สุดพูนรังสิตมีแซวว่ามองต่ำก่อนค่อยมองบนครับเป็นต้นเจนี่แจงเหตุผอมจนถูกทักรับไม่รู้จักหมูกระทะเผยมีจุดยืนเปลี่ยนลุคลูกชอบสามีอึ้งคลั่งออกกำลังกายไม่ทำอะไรเกินพอดีเจนี่แจงสาเหตุผอมจนถูกทักรับไม่รู้จักหมูกระทะเผยมีจุดยืนเปลี่ยนลุคเมอร์เม็ดลูกสาวชอบสามีอึ้งเป็นคุณแม่สายแซ่บสำหรับนักแสดงสาวเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์เปิดตัวลินแปลกิฟสโตที่ชั้น1เซ็นทรัลลาดพร้าวที่มาในลุคเมอร์เมดสาวเซ็กซี่หลังจบงานนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงการเปลี่ยนลุคใหม่และเรื่องที่ถูกทักว่าผอมเกินไปเปลี่ยนสีผมแถมวันนี้ลุคเซ็กซี่เลยกำลังจะมีผลงานกับวุ้นเส้นเป็นโปรเจกต์คู่กันที่ไปเกาหลีเลยอยากเปลี่ยนให้มันเฟรชขึ้นแล้วลูกสาวชอบเขาจะบอกมามีสวยมากแล้วเขาก็มาลูบหัวมามีสวยมากแต่ตื่นมาตอนเช้าตกใจนะหัวเราะกว่าจะได้ผมสีนี้นานไหมทรมานมากต้องนั่งนิ่งอย่างน้อย4ชั่วโมงแล้วต้องไปซ้ำที่เกาหลีอีกแล้วการดูแลค่อนข้างยากอยู่บ้านก็เหมือนดิสนีย์แลนด์เป็นเมอร์เมดให้ลูกดูร้องเพลงเอนเตอร์เทนลูกคงรู้สึกว่าเหมือนมีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านสามีว่าไงบ้างปึ้งค่ะห้ามทักมิกกี้เขาเฉยๆมีลูกสาวชมคนเดียวเลยเรื่องความผอมหลายคนตกใจผอมลงเรื่อยๆเจนอยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นด้วยการคุมทุกอย่างออกกำลังกายกินให้ดีกว่าเดิมและดูแลตัวเองให้เยอะกว่าเดิมปกติเราก็ออกกำลังกายหนักอยู่แล้วตอนนี้ก็มากขึ้นเป็นอีกเท่าหนึ่งและทานอาหารให้น้อยแคลกว่าที่เราไม่ได้เบิร์นออกไปเราดูแลสุขภาพแต่คนทักว่าผอมไปเรารู้สึกอย่างไรเจนอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าเจนจะได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรดีกว่ามองว่าผอมไปหรือเปล่าจริงๆแล้วเจนก็แข็งแรงค่ะคนบอกว่าเราคลั่งผอมเป็นคนคลั่งออกกำลังกายไม่มีวันไหนที่เจนไม่ออกกำลังกายหลายคนถามว่าเรารู้จักหมูกระทะไหมไม่รู้จักอันนี้เจนพูดจริงๆเพราะว่าพออายุเท่าเจนแล้วการที่เราจะกินตามใจปากมันเป็นเรื่องสำคัญมากถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ก็ต้องทานแบบพอดีรู้จักที่จะพอมีใจอ่อนบ้างไหมเวลาเพื่อนชวนไปกินข้าวด้วยกันเจนนี่พกอาหารไปเองตลอดเป็นอาหารนกจริงๆเป็นพวกธัญพืชอะไรที่ย่อยง่ายข้าวไม่แตะเลยอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยร่างกายเราไหวไหมไหวนะคะแต่เจนก็จะมีโปรตีนคือเราออกกำลังกายเยอะเราก็ต้องมีโปรตีนที่ดีเข้ามาทดแทนในการที่เราไม่ได้ทานอาหารบ้างหน้าเราก็เด็กไม่เปลี่ยน
ต้องขอบคุณเลยค่ะถ้าเกิดใครยังรู้สึกแบบนั้นมันก็เหมือนกับที่เจนบอกว่าเราดูแลตัวเองการออกกำลังกายมันส่งผลไปหมดทุกส่วนในร่างกายพอเราเห็นว่ามีคนมาบอกว่าเราผอมไปมันมีน้อยบ้างไหมไม่ครับเพราะเจนเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรที่เกินพอดีเราทำงานหนักเรารู้ว่าเราต้องเป็นอย่างไรทำยังไงเรียกว่าถึงผอมแต่ก็สุขภาพดีเจนอยากที่จะอัดคลิปเรื่องการออกกำลังกายตอนเช้าให้ดูทุกวันแต่ก็กลัวที่จะเบื่อกันก็เลยต้องค่ำวันเว้นวันบ้างเบื่อบ้างไหมต้องออกกำลังกายทุกวันเบื่อไม่ได้ค่ะการออกกำลังกายเบื่อไม่ได้มีเจอคอมเมนต์แรงๆบ้างไหมมีเป็นปกติของคนสมัยนี้อยู่วงการมา20กว่าปีไม่กลัวแล้วครับมันไม่มีอะไรแรงกระทบใจเราแล้วพอเรามีลูกมันเลยจุดนั้นมาแล้วถ้าอะไรที่ไม่กระทบกับลูกเจนจะปล่อยผ่านค่ะ อ้ําโอดทริปสิงคโปร์อย่างโหดไม่มีโหมดสวีทต้องฟิตใหม่ปลื้มร่วมงานพี่เบิร์ดติดต่อมาเป็น10กว่าปีแล้วคราวนี้ก็เลยเอาละอ้ําพัชราภาโอดทริปสิงคโปร์อย่างโหดไม่มีโหมดสวีทกลับมาต้องฟิตใหม่ลืมร่วมงานพี่เบิร์ดไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนไม่กี่วันกลับมาเมืองไทยนางเอกสาวสุดฮอตอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถึงกับออกปากว่าทริปนี้อย่างโหดเดินจนเจ็บขาแถมยังน้ำหนักขึ้นจนเทรนเนอร์โอดไปมาเป็นอย่างไรบ้างไปสิงคโปร์มาน้ำหนักขึ้น3โลแล้วอ้ําลดวันเดียว2โลเหลืออีก1โลว่าคืออ้ําไปโน่นอ้ําไม่ถ่ายเลย6วันแล้วก่อนหน้านั้นอีกก็เกือบ7วันเดินไปปวดท้องไปกลับมาน้ำหนักขึ้น3โลคือมันขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วด้วยเกือบโลก็เลยเป็น3โลกว่าวันนั้นก็เลยอยู่แต่ในห้องน้ำก็ลดไป2โลหัวเราะได้เอนจอยกับการกินใหม่ทริปนี้เป็นจอยมากกินอาหารทุกอย่างกินชานมไข่มุกที่โน่นแบบเยอะมากๆก็สนุกค่ะแล้วก็กินเยอะมากๆจริงๆปลดปล่อยมากไม่รู้ตัวเลยวันต่อไปเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แบบเฮ้ยอ้วนขึ้นค่ะแต่ก็เดินเยอะเดินจนขาเจ็บไปหมดเลยไปดูแข่งเกมนัดกับเพื่อนๆไว้ไงเป็นทริปนานแล้วแต่จริงๆก็คือยังไม่อยากออกนอกประเทศไงแต่เราก็เตรียมมาปีหนึ่งแล้วที่อยากจะไปดูแข่งด้วยตัวเองอยากไปเห็นก็เลยไปได้ไปเชียร์น้องๆทีมไทยด้วยใช่ค่ะแต่น้องๆตกรอบก่อนอ้ําไปถึงหัวเราะเขาก็ทำเต็มที่เขาเก่งมากๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่กะว่าถ้าไม่ไกลมากก็จะตามไปอีกจริงจังค่ะเพื่อนๆก็จริงจังเพื่อนๆที่ไปก็คือเล่นเกมด้วยกันคือเราเล่นบ่อยแต่ไม่เก่งแต่เกมนี้มันไม่ค่อยใช้เงินเยอะเหมือนกับเกมที่เคยเล่นก็ไม่ค่อยได้เติมแต่ถ้าต้องเติมก็จ่ายนิดๆหน่อยๆพันกว่าได้ไปฉลองฮาโลวีนด้วยเพื่อนๆหลอกเราตกใจเลยโอ้ยคือสะบักสะบอมมากคลิปนี้เพื่อนหลอกไปเล่นเครื่องเล่น2วันตอนนี้น้ำหนักก็ลดมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เหลืออีกโลหนึ่งค่ะแต่อ้ํามีถ่ายงานสำคัญมากๆวันที่30นี้อ้ํากลุ้มใจมากเลยอ้ําหิวข้าวอ้ําก็ต้องกินปลา2ชิ้นกินโปรตีน2มื้อกินอาหารได้มื้อเดียวไม่มีปลาก็กินไก่ซึ่งมันก็ไม่อิ่มไงก็ต้องกินข้าวเข้าไปก็ไม่เป็นไรคือคนเรามันต้องกินอ้ําว่าทำอะไรให้มันพอเพียงอ่ะไม่ต้องไปลดอะไรมากที่ต้องตัดจริงๆคือของหวานแต่วันนี้อ้ําไม่ตัดของหวานตัดน้ําหวานมันช่วยได้ตัดน้ําหวานอ้ําลงเร็วเทรนเนอร์คุมเข้มขนาดไหนเทรนเนอร์ร้องจักเลยน้ำหนักขึ้นแต่เขาก็ไปด้วยไงเขาดึงอาหารออกเราดึงอาหารเข้าหัวเราะคือที่เล่นมาเปล่าประโยชน์แล้วต้องเริ่มใหม่คลิปที่เราผูกผมแกลกคนก็ชมว่าหน้าเด็กไม่ใช่ใช่ถ้าเห็นอ้ําถักเปียคืออ้ําไม่สระผมมาหลายวันง่ายๆเลยถ้าปล่อยผมคือผมฉันหอมถ้าถักผมเปียคือไม่ได้สระผม3วันค่ะคือคิดไรไม่ออกก็ถักเปียรู้สึกยังไงคนชมหน้าเด็กตลอดก็ไม่ขนาดนั้น
บางวันนอนน้อยก็แก่อยู่คะไม่ได้เด็กหรอกคะเล่น MV ของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยอ้ำก็ยังไม่ได้เห็นเลยก็อยากเห็นเคยเจอพี่เบิร์ดเคยพูดคุยแล้วแต่ไม่เคยร่วมงานเลยก็กะว่าสักทีพี่เบิร์ดติดต่อมานานมากๆเป็น10กว่าปีแล้วเราไม่ว่างแล้วคราวนี้ก็เลยเอาละอยากเจอพี่เบิร์ดมากต้องลา งานตื่นแต่เช้าเตรียมพร้อมเลยแล้วก็คุยกับพี่เบิร์ดอยากรู้ว่าซูเปอร์สตาร์เขาเป็นยังไงกันบ้างใช้ชีวิตประจำวันทำอะไรพอรู้แล้วก็แบบผู้หูพี่ถามว่าเป็นยังไงเราไม่สามารถพูดได้แต่เป็นสิ่งที่เราอยากทำตามเกรงหมายทำงานร่วมกันไม่เกรงค่ะต้องบอกว่าชื่นชอบพี่เบิร์ดมานานมากแล้วฟังเพลงไม่นับเพราะทุกคนรุ่นเราฟังแต่ตอนนั้นอ้ําเป็นเด็ก10กว่าปีที่แล้วพี่เบิร์ดเป็นคนเดียวที่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วทักอ้ําคนอื่นจะไม่ทักพอทักแล้วก็ได้พูดคุยกันตอนนั้นเรายังเป็นเด็กหน้าใหม่มากๆเลยพี่เบิร์ดทักเราชมเราก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยพี่อะไรแบบนี้ค่ะการร่วมงานกันก็อบอุ่นมากค่ะพี่เบิร์ดน่ารักมากซูเปอร์สตาร์กับซูเปอร์สตาร์มาเจอกันซุปตาหรือซุปหน่อไม้ก่อนหัวเราะไม่ได้ถ่าย MV มานานแล้วด้วยใช่ไหมจริงๆอ้ําไม่ได้รับอะไรแบบนี้ไม่ค่อยค่ะจะขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดด้วยไหมตายใครจะเอาขึ้นละร้องเพลงไม่เป็นถามว่าพี่เบิร์ดชวนไหมก็ไม่ชวนหรอกถ้าใครๆก็รู้ว่าอ้ําร้องเพลงไม่เป็นหัวเราะคืออ้ําไม่อยากมีความพยายามไปหัดไปซ้อมอ่ะมันเหนื่อยอ่ะคืออ้ําเป็นคนหายใจไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้วเวลาพูดถ้าทุกคนสังเกตอ้ําพูดจังหวะไม่ดีเพราะการหายใจไม่ค่อยดีเลยไม่คิดที่จะเรียนร้องเพลงแต่บางทีที่พูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะทริปนี้หวานใจไปด้วยมีเวลาสวีทไหมไม่มีแค่อยู่กับเพื่อนตลอดเวลาไปดูแข่งเกมเขาก็ไปวันหนึ่งอีกวันหนึ่งไม่ได้เจอกันเขาไปทำงานเราก็ไปเล่นเครื่องเล่นกันตอนกลางวันไม่เคยมีสวีทเลยค่ะเขาแกล้งอ้ําตอนอ้ําหลับอ้ําก็เลยแกล้งเขาคืนตอนเขาหลับแค่นั้น